ก็ขอสวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์สุประชัยก็จะมาเฉลยนะครับ pre-midterm exam นะครับวิชาวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับโจทย์ข้อที่1นะครับนักศึกษาดูนะโจทย์ข้อที่1เขาบอกว่าให้หากำลังนะครับที่นะครับแต่ละคอมโพเนนต์นะครับในวงจรนี้นะครับวงจรนี้วงจรรูปที่1นี้นะครับฟิกเจอร์1นี้นะครับวงจรประกอบด้วย5คอมโพเนนต์ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ current source 5 amp นะครับตัวต้นทาน2โอห์มตัวต้นทาน1โอห์มนะครับตัวต้นทาน2โอห์มนะครับแล้วก็แหล่งจ่ายแรงดัน1โวลต์นะครับอาจารย์ก็นำมาเขียนวงจรให้มันดูชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เรามี iPad เนาะมันก็ทำงานง่ายขึ้นนะครับนะเหมือนเดิมนะอาจารย์แค่ลอกวงจรมาทำให้ชัดขึ้น current source resistor นะครับ resistor แล้วก็ voltage source นะครับดังรูปที่1หลังจากนั้นนะครับเข้าสู่กระบวนการการวิเคราะห์แล้วนะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยนะครับใช้ node equationหรือสมการโนดเนาะน่าจะง่ายอาจารย์ก็ตั้งชื่อโนดนี้ว่าเป็นโนด VA นะครับ current source อาจารย์ใส่ตัวแปรให้เป็น IS นะครับ R1 R2 R3 ก็คือแทน resistor 1 2 3นะครับแล้วก็ VSแทนแหล่งจ่ายแรงดัน1โวลต์นั่นเองนะครับทีนี้หลักการของ node equation นะครับวิธีการ node equation เราก็สมมุติกระแสไหลเข้า node นะครับ i1 i2 i3 ไหลเข้าหมดเลยจริงๆกระแสสมมุติเนี่ยจะสมมุติไปทิศทางไหนก็ได้นะครับแต่นะครับคำแนะนำของอาจารย์ก็คือกำหนดให้กระแสไหลเข้าโหนดหมดเนี่ยจะนะครับตั้งสมการง่ายนะครับหลังจากนั้นเราใช้นะครับ Kirchhoff current law นะครับ Kirchhoff current law ว่าไว้ว่าอย่างไรนะครับ Kirchhoff current law ก็คืออะไรกระแสไหลเข้าซิกนะ IN เนาะเท่ากับกระแสไหลออกนะครับผลรวมของกระแสไหลเข้าเท่ากับผลรวมของกระแสไหลออกนะครับทีนี้กระแสไหลออกไม่มีเป็นศูนย์เนาะก็มีแต่กระแสไหลเข้า i1 i2 i3 นะครับอันนี้ก็เขียนให้เห็นภาพมากขึ้นนะน่าจะยังจำกันได้นะครับทีนี้นะครับต่อไปอาจารย์ก็นะครับพยายามจะหา i1 i2 i3 ไปแทนในสมการที่1นะครับ i1 เราทราบอยู่แล้วว่า5 แอมป์นะครับเป็นค่าคงที่ i2 เท่ากับลบ VA หาได้จาก Kirchhoff voltage law นะครับนะเอา Kirchhoff voltage law มาพิจารณาที่นะที่อาจารย์วงสีแดงตรงนี้เนาะก็จะได้ i2 สมการ i2 ออกมาก็คือลบ VA นะครับส่วน i3 นะครับก็1ลบ VA ส่วน2นะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ i1 i2 i3 นักศึกษาก็แทน i1 i2 i3 นะครับในสมการที่1นะครับก็ได้5ลบ VA บวกด้วย1ลบ VA ส่วน2นะครับอันนี้ก็เป็น i1 i2i3 ตามลำดับนะครับเท่ากับ0นะครับตามสมการที่1เนาะหลังจากนั้นนะครับก็ย้ายข้างนะครับได้ VA เท่ากับนะครับ 3.67 นะครับเมื่อได้ VA เท่ากับ 3.67 นักศึกษาก็จะได้ i2 i3 ออกมานะครับ
เมื่อได้ i 2 i 3ออกมาแล้วนะครับนักศึกษาก็คำนวณ power ที่ r 1ได้โดยใช้สูตร i สแควร์ r แต่ต้องเป็น i สแควร์ r ที่ตัวต้นทานนั้นๆนะครับก็ต้องเป็น i ที่ไหลผ่าน r 1นะครับยกกำลัง2คูณกับ r 1เราก็จะได้ power ออกมา50วัตต์นะครับ PR 2เท่ากับ 13.47 PR 3เท่ากับ 3.56 วัตต์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราอยากจะทราบนะครับ power หรือกำลังไฟฟ้าที่แหล่งจ่าย IS กับ VS นะครับอาจารย์ก็กำหนดทิศทางกระแสใหม่นะครับให้ตรงกับความเป็นจริงนะครับนักศึกษาลองพิจารณากระแสนะครับ i 2มันติดลบอยู่เนาะติดลบแสดงว่านะครับทิศทางกระแสที่เราสมมติขึ้นเนี่ยเป็นจริงๆแล้วกลับทางครับอีกทิศทางหนึ่ง i 3ก็เหมือนกันนะครับลบติดลบเนาะแสดงว่าทิศทางกระแสที่เราสมมติขึ้นนะครับไปอีกทางหนึ่งนะครับดังนั้นอาจารย์ก็เขียนทิศทางกระแสจริงๆเข้าไปใหม่ในรูปที่3นะครับทิศทางกระแส IR 1นะครับ IR 2 IR 3เป็นแบบนี้นะครับเมื่อได้ทิศทางกระแสจริงๆแล้วอาจารย์ก็กำหนดขั้วนะครับที่ VR 1ได้ขั้วที่ VR 2จริงๆได้ขั้วที่กับ VR 3จริงๆได้หลังจากนั้นอาจารย์ก็หา VIS ได้อันนี้คือแรงดันที่นะครับแรงจ่ายกระแสตัวนี้นะครับได้ 13.67 พอรู้แรงดันตกค่อมแรงจ่ายกระแสอาจารย์คำนวณกำลังที่แรงจ่ายกระแสได้นะครับ 68.35 วัตต์นะครับหลังจากนั้นอาจารย์คำนวณ power ที่แรงจ่ายแรงดัน PVS นะครับเท่ากับ 1.335 วัตต์นะครับหลังจากนั้นนะครับได้ power หมดแล้วนะครับแต่ว่าให้พิจารณาที่แหล่งจ่ายกับแรงดันตัวนี้นะกระแสไหลเข้าแหล่งจ่ายเนาะแสดงว่าตัวนี้เป็นโหลดนะครับดังนั้นเราสรุปได้ว่าแหล่งจ่ายกระแสเนี่ยเป็นแหล่งจ่ายกำลังเนาะโหลดเรามี R1 R2 R3 ส่วน VS เนี่ยถูกพิจารณาว่าเป็นโหลดเพราะว่ากระแสที่ทางกระแสเนี่ยมันไหลเข้านะครับก็เป็นไปได้ที่ว่าแรงดันที่ฝั่งแหล่งจ่ายกระแสเนี่ยมันค่อนข้างสูงมันก็เลยนะครับมีผลต่อการไหลของกระแสนะในทิศทางอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราพิจารณาที่ Pload เนาะ Pload ก็คือ PR 1บวก PR 2บวก PR 3แล้วก็บวก PVS นะครับเราก็จะได้ 68.365 วัตต์นะครับพิจารณานะโหลด Pload กับ Psource เห็นไหมแมทช์กันแสดงว่าที่เราทำมาเนี่ยนะครับถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นการตรวจคำตอบได้ไปในตัวนะครับสำหรับนะครับโจทย์ข้อนี้ก็นะครับอาจารย์ให้ดูภาพรวมแบบนี้นะนะครับมี2หน้านะครับหน้านี้นะหน้าแรกเนาะนะครับใช้โน้ต equation นะครับสะดวกมากนะครับอันนี้คือหน้าที่2นะครับสามารถหา power ที่แต่ละ component ได้นะครับทั้งแหล่งจ่ายกระแสแหล่งจ่ายแรงดันนะครับแล้วก็ที่ตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับกำลังที่ตัวต้านทานแต่ละตัวเนี่ยนะครับจะแปลงไปเป็นความร้อนนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับ PR 1 PR 2 PR 3เนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นความร้อนนะครับอันนี้คือหน้าที่ของตัวต้านทานนะครับกระแสไหลผ่านก็จะแปลงไปเป็นความร้อนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันข้อหน้าครับสวัสดีครับ